วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการหัตถจิตนะคะรายการที่จะเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณด้วยศาสตร์ของลายเซ็นรวมพูดถึงวันศุกร์ค่ะ 6:00 นถึง 1:30 นอยู่กับม้วยค่ะและอาจารย์หัตถาเลขจิตค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์ม้วยครับวันนี้เราก็มาพบกันอีกวันศุกร์นี้ใช่แล้วค่ะนะครับศุกร์นี้กลางเดือนแล้วนี่กลางเดือนค่ะเรียบร้อยไปแล้วโอ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้ว56ไปแล้วต้นเดือนกลางเดือนนี้ต้องเตรียมอกเตรียมใจโดยเฉพาะช่วงนี้เดินทางบ่อยค่ะต้องบอกว่าเนี่ยวันศุกร์นี้และสัปดาห์นี้ที่เป็นสัปดาห์แห่งการเดินทางอีกครั้งหนึ่งแล้วนะคะเพราะว่าเราจะได้ลงพื้นที่กันนะคะคือในส่วนของทางอาจารย์ทาเองเนี่ยลงพื้นที่ทุกสัปดาห์อยู่แล้วยังไม่ได้หยุดเลยเมื่อเช้านี้ก็ไปที่โคราชมานะไปหาคุณลุงกำนันที่เหนือเขื่อนลำตะคองก็คุยเรื่องราวที่เราจะบวงสรวงนะบวงสรวงแล้วก็เป็นการสมโภชพระใหญ่พระพุทธานจอมราชันมูลค่า12ล้านเหนือเขื่อนลำตะคองแล้วก็ไปดูแลเรื่องถนนถนนนี้จะเราจะทำถนนเข้ามาเพื่อสะดวกต่อการไปมาสัญจรกับผู้ที่เข้ามาสร้างกุศลบุญต่อยอดกับผู้ศาสนาด้วยการทำถนนขึ้นและก็รวมถึงด้วยนะฮะพอดีมีแฟนรายการท่านหนึ่งมาจากต่างประเทศเราก็คุยกันเรื่องของการทำโบสถ์คุยเรื่องราวของการที่จะสร้างมหาเจดีย์ขึ้นมาผมก็ไม่ทราบว่าจะมากจะน้อยก็แล้วแต่นะฮะส่วนที่เราจะร่วมกันได้เนี่ยนี่คือโครงการที่เห็นๆอยู่ก็จะมีเรื่องราวของโบสถ์นะครับโบสถ์จำนวนอีก6ครั้งนะกำลังเดินการสร้างแล้วก็ดำเนินการสร้างมาแล้วนะคนอื่นเขาทำมาก็มาแล้วเสร็จ28ปีแล้วที่กำลังไม่มีอะไรเลยจะสร้างใหม่30สิงหานี้ที่วัดนี้ท่านผู้ชมวัดบ้านตาเสกนะครับตำบลโนนสำรานอำเภอกันทะลักจังหวัดศรีสะเกษอีกหนึ่งในโครงการที่มูลนิธิเราจะลงพื้นที่ไปถวายพระพุทธชินราชหน้าตัก659นิ้วนะครับ60นิ้วพูดง่ายๆนะที่นี่เลยครับวันที่3 4สิงหาประมาณช่วงเพลนก็ไปเจอกันได้นะมีการสมโภชแล้วก็มีโอกาสเราก็จะนะมีโอกาสที่ดีๆเราก็จะวางศิลาฤกษ์ที่นั่นเลยหมายมั่นปั้นใจว่าเราพร้อมจิตพร้อมใจที่จะปักหลักอีกครั้งนึงในการเริ่มนะเพราะท่านขอมานะฮะอันนี้ไม่ใช่ดำริจากผมนะฮะวัดขอมาเราก็ดำเนินการต่อไปนะคือต้องบอกว่านี่คือ1ใน6โบสถ์ด้วยกันในทางพุทธศาสนาต้องบอกว่าตอนนี้ครึ่งปีหลังนี่แหละจะได้มีการเชิญชวนทุกท่านมาร่วมบุญร่วมกันด้วยนะคะแต่ว่าอย่างโครงการวิลาโคมหากุศลคืนชีวิตนะหลังจากวันเสาร์อาทิตย์นี้ก็จะเป็นการเดินทางละอาจารย์ก็จะเดินทางขึ้นไปที่จังหวัดเลยแล้วก็เลยขึ้นไปอีกค่ะเพราะว่าเราจะไปที่อำเภอปากชมเลยไปจริงๆเลยไปจริงๆเลยไม่ถึงสักทีนะครับเลยไปเจอกันที่นี่เลยนะครับค่ะสองโรงเรียนบ้านเลิงใช่ไหมน้องมวยบ้านเลิงปากชมนั่นเองค่ะแล้วก็โรงเรียนจักรพงศ์บ้านห้วยเทียนนะคะซึ่งวันอาทิตย์เนี่ยคือวันที่เราจะเดินทางจากกรุงเทพเนี่ยขึ้นไปที่จังหวัดเลยครับแล้วก็วันจันทร์ที่22เนี่ยถึงจะเป็นในส่วนของการมอบอุปกรณ์การเรียนการกีฬาให้กับน้องๆทั้ง2โรงเรียนซึ่ง2โรงเรียนนี้นะคะเขาห่างไกลความช่วยเหลืออย่างมากไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์การเรียนการกีฬาอาหารการกินเองก็ตามครับต้องขอบคุณขอบใจนะฮะกับแฟนรายการทุกท่านแฟนรายการทุกคนที่สละทรัพย์ปัจจัยมาเข้าโครงการในเรื่องของการปลูกไม้ยานางรถนะพอทรัพย์ปัจจัยท่านมาถึงเราก็รีบทำทันที คือไม่ดองไว้และที่สำคัญนะครับยังต่อยอดให้กับเยาวชนคนยากไร้หรือคนที่พิการซ้ำซ้อนนะหลังจากที่ไปโรงเรียนแล้วก็ดูแลกันต่อโครงการครั้งนี้นะฮะจะเป็นโครงการที่พวกเราเนี่ยได้สร้างสรรค์ปันน้ำใจจริงๆครับนี่แหละนะต้องบอกว่าหลังจากนี้ไปก็ยังมีอีกหลายโรงเรียนนะคะที่เขารอคอยความช่วยเหลือกันอยู่รวมไปถึงอีกหลายต่อหลายชีวิตเช่นเดียวกันที่เขาตกทุกข์ได้ยากนะในโครงการของการคืนชีวิตฟื้นชีวิตหรือว่าแบ่งปันน้ำจิตน้ำใจเนี่ยก็ดำเนินควบคู่กันไปพร้อมๆกับในเรื่องของพิธีดีๆที่จะตอบแทนหลายๆคนที่ได้มาร่วมบุญร่วมกันด้วยต้องเรียนทราบนะฮะโครงการนะฮะผูกแม่นางรถนะฮะวันนี้ปิดโครงการแล้วฉะนั้นแล้วท่านใดที่กำลังจะคิดว่าจะผูกดีไปผูกดีแน่นอนนะครับวัตถุมงคลที่เตรียมให้ก็มีจำนวนจำกัดแล้วผมก็คงจะต้องเตรียมพิธีกรรมอย่างเข้มข้นฉะนั้นแล้วผมบอกเลยฮะถ้าเรื่องพิธีกรรมไว้ใจผมค่ะและวัตถุมงคลด้วยใช่คือสมบูรณ์จริงๆแล้วพิธีนี้ไม่ใช่พิธีธรรมดานะฮะมาจากมาจากการไหว้สีครูเทพไหว้ครูใหญ่แล้วก็ปีนึงนะจะมีการบางท่านบอกโอ้เหมือนกันครั้งที่แล้วลองดูปีนี้สิครับจะมีความนะแปลกใหม่นะแล้วก็ไม่เหมือนใครไม่มีใครเหมือนในโลกนี้เลยครับทั้งโลกนี้โลกหน้าไม่เจอพิธีอย่างนี้เพราะผมทำได้คนเดียวนะที่จะมีครูประกำช้างพร้อมทั้งครูโคชกุฎบนหลังช้างอธิษฐานจิตโดยใช้น้ำมนต์เตโชธาตุประพรมให้ทั่วนะท่านรถลาถึงบอกว่าก็มีการลงทะเบียนนะฮะมาปุ๊บปั๊บอาจจะไม่ได้ลงก็ได้ถ้ามีที่ว่างหน้างานอาจจะลงได้บ้างแต่ก็ไม่ใช่เยอะนะฮะเพราะว่าเรารับจำกัดส่วนใหญ่ไปเจอหน้างานเยอะเพราะว่าเราเองไปเจอกัน
ก็ลองดูลองลุ้นดูไปนะฮะแต่ยังไงก็ตามมีโอกาสไปร่วมบุญใหญ่เพราะว่าเรามีพิธีเสริมสิริเทพด้วยนะฮะเสริมสิริธาตุขอไปเสริมสิริธาตุให้กับเทพเทวาที่ท่านได้รูปหล่อองค์เหมือนไปนะหรือจะป้ายร้านค้านะหรือจะสิ่งใดที่เป็นวัตถุมงคลได้จากครูไปก็เอาเข้าพิธีกรรมนะฉะนั้นแล้วใครที่อยากจะนำวัตถุมงคลเข้าร่วมโครงการด้วยก็ไม่มีรถราไม่เป็นไรมาได้มาร่วมพิธีกันแต่ว่าก็ต้องโทรมาลงทะเบียนก่อนนะบอกกล่าวกับทางทีมงานก่อนนะเพราะว่าในส่วนนี้จะได้มีการจัดสรรบางส่วนหรือว่าจะได้มีในส่วนของคอสติกเกอร์คอยติดเอาไว้บอกเอาไว้จะได้รู้กันนะว่าตรงนี้เป็นในเรื่องราวของรถนะหรือว่าใครจะนำวัตถุมงคลหรือว่าน้องกุมารมาเข้าร่วมพิธีกันนะคะฉะนั้นมีเวลาเนี่ยถึงแค่ช่วงทุ่มครึ่งเท่านั้นเพราะเราจะต้องปิดโครงการจริงต้องมีการเตรียมแล้วล่ะค่ะว่าในเรื่องของพื้นที่หรือว่าวัตถุมงคลเองก็ตามที่จะให้เฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนเท่านั้นนะก็รีบโทรเข้ามา0831997972แล้วก็0851293697นั่นเองแล้วพูดถึงวัตถุมงคลนี่โอ้โหพิธีนะคะที่อาจารย์แนะนำอธิษฐานจิตเองก็ตามหรือว่าเสริมสิริธาตุเองก็ตามเนี่ยวัตถุมงคลทั้งหมด9อย่าง9ชนิดผ่านพิธีกรรมมามากมายเลยอย่างล่าสุดก็ลงปู่เปียนนะครับที่จังหวัดบุรีรัมย์นะฮะท่านได้อธิษฐานจิตแล้วก็ทำพิธีวันนี้มีภาพให้ชมด้วยท่านจะเห็นในช่วงต่อไปแต่ที่สำคัญนะท่านผู้ชมได้รับไปแล้วก็เป็นสิริมงคลนะฮะก็เป็นบุญเป็นกุศลให้กับรถราด้วยรถรานี่ก็ต้องทำบุญให้คือเทวดาที่ปกปักรักษาเราเนี่ยท่านไม่สามารถจะสร้างบารมีได้นอกจากใช้บารมีของมนุษย์แล้วก็ใช้ร่วมกันไปสร้างบารมีร่วมกันไปถึงจะเป็นกระแสบุญโดยตรง คือไม่ต้องผ่านใครแต่ว่าต้องทำร่วมแต่แล้วเวลาทำบุญสร้างกุศลเนี่ยเราก็แผ่ถึงท่านอุทิศถึงท่านท่านก็ได้บุญในโครงการครั้งนี้นะครับกับการสร้างบุญยิ่งใหญ่กับครอบครัวเรานะครับน่าละแต่ว่าไม่ใช่ว่าหลายๆคนอยากจะเห็นภาพว่าพิธีผูกขวัญแม่นางเป็นอย่างไรเผื่อบางท่านยังไม่เคยได้มีโอกาสเข้าร่วมพิธีร่วมกันเลยนะคะจะได้ให้เห็นภาพกันก่อนอุ่นเครื่องกันก่อนนะเป็นตัวอย่างสักเล็กน้อยว่าที่ผ่านมาพิธีผูกขวัญแม่นางรถเนี่ยเราได้จัดขึ้นเพื่อสร้างพระพุทธปาฏิหาริย์จอมราชาว่าครั้งนี้เราจะไปคืนชีวิตไปฟื้นชีวิตให้กับอีกหลายร้อยหลายพันชีวิตเป็นอย่างไรชมภาพเลยค่ะจริงครับเป็นตัวอย่างเพียงแค่แบบบางส่วนเท่านั้นจริงๆแล้วปีที่ผ่านมาเนี่ยรถเยอะมากโอ้โหไม่พอจอดเลยครับใช่ค่ะนะก็แต่ว่าปีนี้เนี่ยนะเราก็รับจำกัดแล้วก็พื้นที่เนี่ยจัดเตรียมไว้นะคะให้ทุกท่านที่ลงทะเบียนได้เข้าร่วมพิธีกันเราเชื่อเลยค่ะว่าปีนี้เนี่ยพิธีเข้มขลังอย่างแน่นอนนะใครไม่เคยได้เห็นพิธีตามตำรับตำราโบราณเนี่ยรอบนี้แหละได้มีโอกาสได้เจอแล้วก็ได้มีโอกาสได้นำรถรานั้นเข้าร่วมพิธีเพื่อเสริมสิริมงคลร่วมกันเห็นแบบนี้แล้วยังมีเวลานะคะก็ในช่วงของทุ่มครึ่งเราถึงจะปิดโครงการฉะนั้นใครตั้งใจนะรีบโทรมาลงทะเบียนอย่ารอช้าอย่าชะล่าใจเพราะปีนึงนี่ก็แค่ครั้งเดียวเท่านั้นนะรีบโทรเข้ามา0831997972แล้วก็0851293697นั่นเองแต่ว่าไม่เชื่อค่ะว่าหลายๆคนนอกจากจะเห็นภาพบรรยากาศแล้วก็อยากจะเห็นภาพนะในส่วนของพิธีอธิษฐานจิตที่ล่าสุดนี้เองอาจารย์ได้มีโอกาสได้ไปกราบพระเดชพระคุณเจ้านะคะซึ่งท่านเป็นพระเกจิชื่อดังเลยนะใช่ครับที่จังหวัดบุรีรัมย์ค่ะแล้วก็ได้นำวัตถุมงคลนะแล้วก็รวมไปถึงทั้งเหรียญพระพุทธปฏิหารบรมครูพิราบได้ไปทำพิธีอธิษฐานจิตด้วยเดี๋ยวเราไปชมภาพกันดีกว่าค่ะว่าเป็นอย่างไรบ้างชมเลยค่ะใช่ครับThank you.
สักครู่นะคะก็เป็นภาพนะคะที่อาจารย์ได้ลงพื้นที่เองเลยนะเดินทางเพื่อที่จะนำวัตถุมงคลเนี่ยทั้งหมดนี่แหละค่ะที่นำไปให้หลวงปู่เมียนหลวงปู่เมียนนะได้ทำพิธีอธิษฐานจิตด้วยนะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าท่านเป็นเกจิชื่อดังมากนี่ยังมีอีกหลายพิธีนะกว่าที่จะถึงคุณผู้ชมแน่นอนจะมีอีกทีก็วันที่6นะฮะวันที่6มิถุนายนเนี่ยก็จะเป็นการบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณแล้วเราก็จะนำวัตถุมงคลเราเข้าพิธีกรรมนี้ด้วยค่ะนะเดี๋ยวจะบอกทีว่าเมื่อไหร่ที่ใดนะครับแต่ที่สำคัญทั้งมวยไม่จบแค่นี้นะเรื่องราวการสร้างโบสถ์เนี่ยหลากหลายคนก็สงสัยอาจารย์
ไปเจอโบสถ์ที่ไหนแล้วมายังไงในที่สุดเราก็มาได้ทำได้สร้างกันนะฮะเราไปดูแลเราไปต่อเนื่องกันอย่างไรค่ะ6โบสถ์ที่ว่าใช่ครับมีที่ไหนบ้างนะเราจะได้ร่วมบุญร่วมกันที่ไหนบ้างที่แรกกันเลยดีกว่านะคะโบสถ์แรกนี่คือนะหลายๆท่านที่ได้มีโอกาสได้ติดตามกันมาตั้งแต่ปีที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เข้าร่วมกันคือวัดคลองหมากนัดที่สระแก้วนี่เองตำบลบ้านแก้งนะครับที่สระแก้วนี่คือที่สำคัญแรกๆเริ่มเดิมทีเลยตอนแรกนะฮะชาวบ้านแถวนั้นผมก็ดำริว่าเอ๊สร้างพระนาคปกแล้วไม่มีที่ไว้คือสร้างแล้วนะพระนาคปกเนี่ยแล้วประดับประดาด้วยคริสตัลนะครับสวยงามมากมูลค่าเฉพาะพระเนี่ยองค์นึงประมาณ 600,000 บาทโอ้น้องมวยใช่ไหมครับว่าผมเนี่ยตะเวนหาแต่ละเหนือใต้ออกตกอีสานจนในที่สุดนะฮะด้วยบารมีพระพุทธหันจอมราชาช่วงนั้นกำลังสร้างเหมือนกันนะสร้างก็พูดมาตลอดก็เลยได้พระนาคปกนะครับเอาไปถวายก่อนถวายเสร็จแล้วก็คงจะจบกันแค่นั้นตอนแรกคิดว่าอย่างนั้นไม่ใช่ละค่ะนะปรากฏว่าโบสถ์ตอนนั้นไม่มีหลังคาไม่มีหลังคาแล้วช่วงนั้นเขาจะใกล้กฐินแล้วผมก็เลยได้จัดกฐินพระป่าไปเอาพระศิวลีไปถวายแล้วก็บวงสรวงใหญ่ที่นั่นค่ะรวมถึงถวายพระนาคปกซึ่งพระนามว่าพระพุทธรัตนมงคลชัยแสนล้านนะฮะพอถวายเสร็จน้ำมั่วใช่ไหมครับหลังจากนั้นก็ต้องทำต่อเนื่องจนในสุดเป็นรูปลักษณะนี้แล้วนะอันนี้ล่าสุดประมาณที่ถ่ายมาก็ประมาณเดือน2เดือนคือถ้าเราไม่ทำเนี่ยน้ำฝนตกมาเปียกชื้นเหล็กก็เสียปูนก็พังไม่ได้จนต้องทำนี่แหละฮะตอนแรกก็ไม่รู้ตอนแรกผมว่าเอ๊บ้านดงเสร็จแล้วผมก็คงจะวางมือเผอิญเนี่ยไปเปยไว้นะไปเปยไว้ในงานที่กฐินงานประป่าแรกๆเลยบอกว่าที่วัดบ้านดงดีหรือวัดบ้านดงอำเภอจัตการจังหวัดพิษณุโลกว่าประกาศเลยนะผมก็พูดเล่นๆทีเล่นจริงๆว่าแม่เขาบอกว่าสร้างโบสถ์แล้วจะตายผมจะสร้างอะดู7โบสถ์ได้ผลครับ พอสร้างพระวิหารจอมราชันเสร็จไปทำพิธีกรรมใหญ่หลากหลายที่จนในที่สุดนะครับก็ต้องมาสร้างนะครับที่วัดคลองบางนัดแล้วก็ตามด้วยนะที่เนี่ยให้มาบ้านดงวัดบ้านดงนี่วัดบ้านดงจะสำเร็จแล้วนะอีก 90% อีก 10% คือก็ต้องเติมเต็มเพราะว่าจะได้สำเร็จเสร็จสิ้นไปสักทีเดียวคือเราไม่ได้ทิ้งนะไม่ได้ปล่อยแล้วนะเอาไปทำต่อไม่ใช่ถ้าผมยังมีกำลังต่อนั่งมั่วยังช่วยผมต่อมิราเคิลยังสนับสนุนคำชูพร้อมกับมูลนิธิสาธรรมทำแน่ๆแหละแล้วทำจริงๆเงินทุกบาทเนี่ยท่านก็เห็นว่าไม่ว่าวัตถุมงคลนะที่เห็นไหมฮะพอไปที่นั่นก็ไม่ได้แบ่งกลับบ้านไม่ได้แบ่งให้มูลนิธิไปทำถ้าเสร็จสิ้นนะจนวัดบ้านดงก็สำเร็จเสร็จสิ้นแม้แต่ลูกนิมิตเขาบอกว่าเขาสั่งจองกันนู้นแหนวันที่จะปิดลูกนิมิตแล้วฝังลูกนิมิตผมบอกว่าผมสั่งจองก่อนแล้วเก็บตังค์ก่อนเพื่อจะได้เอาตังค์ทั้งหมดนะฮะเอาไปสร้างก่อนดีกว่าฉลองแล้วตังค์ไม่ได้สร้างส่วนใหญ่ก็จะเป็นอย่างนั้นแต่นี่แต่เนี้ยสร้างเสร็จเลยใช่ไหมที่ต้องมวยไปสำเร็จเสร็จสิ้นแล้วเหลือประมาณ 10% เนี่ยฮะคือโบสถ์ที่เห็นแล้วว่าสำเร็จอันนี้เป็นหลังที่2ที่เราจะได้ร่วมกันนะช่วงของปลายปีก็ได้มีโอกาสได้สมโพธิ์วัดที่เบิกกันด้วยหลังที่3มีวัดเขาหินชะเอมเลยครับค่ะคลองตะเคาก็มีที่มาที่ไปเหมือนกันพระเดชพระคุณท่านเจ้าวาดนะฮะท่านเจ้าวาดท่านก็มีดำริมีโครงการว่าอาจารย์นาถานะไหนๆโยมก็นะจะมาก็เคยชมรายการของโยมวันนั้นจำได้เลยช่างภาพของเราช่างบอยเป็นช่างภาพประจำสถานีเราค่ะนะก็จะบวชก็ไปบวชให้วันนั้นก็ไปเจอท่านริมน้ำน้องมุ้ยก็อยู่ด้วยน้องสายเดี๋ยวเฟซไทยแลนด์ก็ไปแล้วก็ทีมงานก็อยู่นะฮะวันนั้นเนี่ยคุณดำรงศักดิ์ก็คือพี่น้อยก็อยู่ใกล้ๆด้วยบอกว่าโยมาถาช่วยอาตมาทำโบสถ์นี้สำเร็จเสร็จสิ้นหน่อยเพราะโบสถ์นี้ไกลปืนเที่ยงใช่ค่ะหนูจำได้หนทางค่อนข้างไกลมากจริงๆเราก็เลยเริ่มแรกเติมทีก็ยังไกลอยู่นะท่านก็บอกว่าท่านจะออกวัตถุมงคลผมบอกว่าก็เห็นใจนะวัดนี้ก็ทำมาเยอะเอ้ายังไงก็เข้าโครงการนี้แล้วกันจะมีวัตถุมงคลไม่มีไม่รู้นะฮะแต่ก็คุยกันแล้วว่าทำนะฮะจนในที่สุดเนี่ยเราก็เอาพระป่าไปถวายวันนั้นพระอาทิตย์ทรงกฎใช่ค่ะทำพิธีบวงสรวงเป็นพระป่าใหญ่ตอนนั้นมีบวงสรวงแล้วสร้างเมนด้วยสร้างเมนใช่แล้วก็ใช่สร้างเมนพระอาทิตย์ทรงกฎด้วยเราก็ได้เป็นเจ้าภาพในการปักเอกว่าวางศิลาฤกษ์เมนนั้นด้วยนั่นแหละพระอาทิตย์ทรงกฎโอ้โหเป็นสิ่งที่อัศจรรย์มากสงสัยเป็นที่หมายที่ดีเบิกเรื่องนำชัยเพราะในนั้นมีพระศิวลีอยู่ในโบสถ์เนี่ยที่หลังคาเหลืองๆนะครับนั่นแหละฮะอันนี้ก็ยังสังเกตว่าลุงเวียไม่สำเร็จนะคือยังต้องทำต่อถามว่ามีเงินหรือเปล่าก็ไม่รู้จะสำเร็จหรือเปล่าก็ไม่ทราบแต่รู้ว่ามีหัวใจอย่างเดียวสร้างเสร็จได้ต่อไปวัดต่อไปหลังที่4วัดกัญญาลักษณ์นี่ไม่เคยไปเลยวัดนี้ผมไม่เคยไปนะฮะได้ดูใน Facebook นะฮะแล้วก็อินบ็อกซ์มานะฮะมีน่าจะเป็นแฟนรายการที่ติดตามรับชมรายการถามว่าผมมีปัญญาจะสร้างทุกโบสถ์มั้ยไม่มีหรอกครับแต่ด้วยนะฮะแรงศรัทธาด้วยแรงใจเห็นแล้วน่าสงสารจริงเพราะวัดนี้นะฮะดำเนินการสร้างนะแต่ก่อนไม่มีหลังคาตอนนี้จนเขาบอกว่าโยมจากนั้นก็กรรมการนะครับหรือพระป่ากระถิ่นก็ตามก็สร้างจนมีหลังคาแล้ว
แต่เริ่มทำอยู่ไม่สำเร็จเสร็จสิ้นค่ะนี่มันโครงอยู่เลยเล็กๆผมก็เลยบอกว่านะโทรไปหาเลยนะครับเราอยากจะมีโอกาสที่นะสนับสนุนคำชูพระพุทธศาสนาร่วมกับท่านแหละนะให้ท่านมีดำริไงก็ว่ามานะฮะอันนี้เราก็จะไปช่วยนะร่วมสร้างทั้งหลังคานะหรือหลังคาโบสถ์หรือแม้แต่ด้านที่เป็นด้านข้างๆนะครับนะเยอะแยะเลยหน้าบ้านต่างๆเพราะว่าหน้าฝนที่สำคัญอย่างน้อยหลังคาให้เสร็จนะครับประตูหน้าต่างก็ต้องมีอันนี้ก็เริ่มต้นไม่แล้วเสร็จเหมือนกันแล้วก็จะต้องเป็นนะฮะโอกาสที่จะสนับสนุนกันชูอีกวัดนึงหลังนี้ดีกว่าวัดบ้างบากนี่โอ้โหที่มาที่ไปนี่มาจากคณะกรรมการนะฮะพี่น้องกันในบ้านหมู่4ตำบลบ้านบากนี่นะครับตำบลตองปิดเนี่ยนะบอกเลยว่านะเข้ามาในงานกสิณไปคือมานั่งกสิณกันทั้งเว้ยมานั่งกสิณแล้วก็ว่าแกก็เดินมาเชื่อมาแรงบันดาลใจเกิดขึ้นจากว่าเห็นรูปสติกเกอร์ครูพระพิราบติดหน้าตู้ก๋วยเตี๋ยวมั้งนะหรือไปติดที่ไหนก็ไม่รู้ผมก็รู้ว่าติดจากร้านค้าเนี่ยแกก็อธิษฐานเจ้าพระคุณขอให้เจอคนที่มาช่วยสร้างโบสถ์ด้วยเพราะโบสถ์เนี้ยอาถรรพ์มาก28ปีไม่เสร็จตายไปแล้ว2คนที่อาจารย์บอกว่าเป็นเหมือน2ช่วงอายุเลยนะ2ช่วงอายุค่ะแล้วมั่วจะกำลังคิดว่าอาจารย์จะเป็นช่วงที่3ที่รอดเสียใจความตายไม่ได้มาเยือนหรอกครับผมจะทำต่อให้ดูผมบอกเลยไงครับความตายจิ๊บๆนะสำหรับชีวิตผมแล้วฉะนั้นผมจะทำต่อท่านผู้ชมไม่ทำผมก็จะทำวัดนี้ต้องเสร็จด้วยมือผมอันนี้ประกาศอย่างเป็นทางการค่ะนะฮะผมว่าชาวบ้านหลายคนเมื่อวานนี้ค่ะที่จะลงพื้นที่ไปไม่ใช่เมื่อวานนี้ได้ข่าวดีหลังจากชมรายการไปแล้วแฟนรายการอยู่ต่างประเทศเกิดมาเยี่ยมบ้านเกิดปรากฏว่าโอ้ยอาจารย์ทำขนาดนี้อยู่เหรอมอบไปให้500 ดอลลาร์เท่าไหร่โอ้ยดอลลาร์เท่าไหร่ลงยาวเลยอ่ะโอ้โหดีใจดีใจอันนี้คือส่วนหนึ่งเห็นไหมล่ะฮะต้องมาด้วยปฏิหารแล้วก็มาเนี่ยแฟนรายการเริ่มจะมาแล้วร่างเก่าปูถาทำจริงก็ทำจริงท่านผู้ชมฮะโบสถ์นี้28ปีใครก็สร้างไม่เสร็จแล้วมีนามีนางตะเคียนเขาเรียกไม้ตะเคียนแล้วกันปลูกมาตั้งแต่เริ่มต้นสร้างวัดวัดเนี้ยนะสร้างมาตั้งแต่ปีพ.ศ.2403แล้วก็มีตะเคียนเงินตะเคียนทองนะตะเคียนนาคนะตะเคียนอะไรอีกอันก็ไม่รู้มี4อันด้วยกันมี4ต้นครบขึ้นมาพร้อมๆกับโบสถ์ไม่เสร็จครับมีพลังมากแล้วด้านหลังวัดน่ะนี่ที่มีพุ่มไม้ถัดไปใกล้ๆกับสวนอุทยานปู่ตานี่ทางภาคอีสานเขาบอกว่านับถือมากเหมือนเจ้าที่ดูแลท้องนงท้องนาดูแลสถานที่ไร่เรือนยุ้งฉางต่างๆให้ดีนะเป็นที่เคารพกับฝูงชนที่นั่นนั่นแหละฮะเออแปลกครับอาจารย์จริงสรุปแล้วพอไปแล้วปุ๊บเนี่ยเผอิญนะไปเจอพระพุทธทันใจจำได้ไหมจำได้ค่ะดึงในโครงการนะที่สร้างมาเราเห็นเลยโอ้โหใสพระนี่นะท่านคงจะเขาเรียกว่าส่งแรงจิตแรงตาให้เราได้ไปร่วมสร้างร่วมทำจนในที่สุดก็ต้องไปเป็นอย่างนี้ไอตอนแรกว่าจะนิ่งเฉยๆเพราะนานไปแล้ว28ปีใครไม่ทำก็ไม่รู้ว่าหัตถาธรรมครับนี่แหละค่ะร่วมกันนะกับคุณมหัตถาธรรมคุณค่ะแล้วก็รวมไปถึงนี่แหละก็บอกว่าเราจะร่วมบุญกับครูฐานแบบนี้นะโบสถ์นี้จะได้สำเร็จเสร็จสิ้นเพราะว่าที่นี่บอกว่าชาวบ้านเขารอคอยแล้วนะมีอีกที่นึงมีอีกที่นึงใช่ไหมคะตอนแรกก็จะไปช่วยเหมือนกันแต่เผอิญนะขอมาที่มูลนิธิอาสาธรรมอันนี้ขอมาเลยคือส่งโดยตรงปกติเนี่ยฮะส่วนใหญ่เขาจะผ่านอ้อมๆเชิงนะฮะแม้ว่ามิลาเคิลก็มาจากแฟนรายการก็ต่างๆแต่ถามว่าเยอะหลายโบสถ์ไหมมีพอสมควรทีเดียวท่านผู้ชมแต่ที่สำคัญวัดตาเสกเนี่ยนะครับเราเองนะครับต้องเขาเรียกว่ายังไม่มีอะไรเลยมีพื้นดินว่างๆนะฮะและทีนี้น่าจะเป็นแฟนรายการนะครับเป็นแฟนรายการได้แนะนำให้กับพระเดชพระคุณเจ้านะฮะที่วัดนั้นนะฮะให้ผมได้รับรู้รับทราบว่าวัดนี้ยังไม่มีเลยโบสถ์นะจำลองจำดีจะสร้างแล้วอาจารย์ช่วยต่อยอดหน่อยผมตอนแรกก็ยังเฉยที่ไม่ได้แล้วเรากำลังจะได้พระประธานประจำโบสถ์เป็นพระพุทธชินราชไปถวายวันที่30สิงหาเป็นพระหน้าตักเนี่ย59-60นิ้วโอ้โหบุญใหญ่มาแล้วกะรายเลยแล้วบังคับผมโดยตรงค่ะก็ต้องสร้างโบสถ์ด้วยเลยคือเนี่ยพระองค์นี้มาจากศิษย์สายศิษย์ที่สมัยก่อนนะที่ยังไว้หนวดไว้เคราอยู่ค่ะนะตอนนั้นที่เป็นเจ้าพิธีเดินทางบวงสรวงสักการะจตุคามรามเทพทั่วทิศทั่วไทยในที่สุดกลุ่มคณะนี้ก็จัดสร้างแล้วนะผมก็คิดว่านะอยู่ตามสาราก็กระไรอยู่นะฮะยังหาวัดหาวาก็ยังไม่ได้จนในที่สุดดำริได้ว่ามีเขาขอมานะฮะมันเป็นภาวะที่เต็มใจนะไม่ใช่เขาว่าจำยอมนะฮะก็เต็มใจแรงศรัทธาเราอ่ะไปไว้ในพระอุโบสถก็ดีหลังที่ยังไม่มีไม่ใช่หลังใหม่นะเพราะหลังเนี้ยต้องไปวางศิลาฤกษ์ให้เขาเหมือนกับวัดบ้านดงนึกออกไหมตอนที่อาจารย์สร้างนะที่วัดบ้านดงเนี่ยเป็นชื่อของหลวงพ่อเบิ้มพระพุทธรัตนมงคลเดี๋ยวก่อนไม่ใช่ชื่อนี้พระพุทธเลยนะหลวงพ่อเบิ้มภูพระบารมีศรีวรีเตโชชัยนะฮะเป็นพระบารมีศรีวรีเตโชชัยทุกวันเนี้ย
บ้านดงจะมีพระองค์นี้องค์นี้เช็คเช่นเดียวกันถ้าน้องมวยยุคนึกเห็นนะฮะพุทธราชก็อยู่ที่พิษณุโลกใช่ไหมครับใช่ค่ะที่วัดใหญ่นี่จะเห็นเลยพระพิษณุโลกกับโยงใหญ่เข้ามาพระองค์นี้ก็ต้องปฏิสถานที่เราก็ต้องวางศิลาฤกษ์มงคลใหม่แล้วก็เป็นพระประจำโบสถ์นี้เลยนะที่วัดบ้านตาเสกตำบลโนนสำราญอำเภอกันทรักจังหวัดศรีสะเกษเนี่ยเห็นไหมนี่คือที่มาที่ไปค่ะคือต้องบอกว่าจริงๆมันเป็นเรื่องที่แบบความรู้เป็นปฏิหาริย์เรื่องของบุญนะเพราะได้เดินสายบุญมาร่วมกันแบบนี้นี่คือ6โบสถ์ด้วยกันแต่ยังมีอีก1เจดีย์1เจดีย์นี่จริงๆแล้วก็สร้างอยู่แล้วนะฮะแต่ว่าเชิญอาจารย์ถาเป็นประธานแล้วก็เราก็คงต้องสนับสนุนมากบ้างน้อยบ้างไม่ว่ากันละแต่ว่าเชื่ออะไรครับนะในแรงศรัทธาในการสร้างเจดีย์ขึ้นมาเป็นมหาอานิสงส์เป็นบุญใหญ่เขาบอกว่าคนใดก็ตามนะที่ทุกข์อยู่ป่วยอยู่จะได้อานิสงส์ผลบุญเยอะจะได้ผ่านพ้นสภาวะเรื่องของทุกโศกนั้นได้โดยฉับพลันทีเดียวแล้วปิดทางอบายภูมินรกถ้ามีจริงแต่ถ้าไม่ทำบาปเกินไปแล้วอบายภูมิรอก่อนนะนะเราสร้างกุศลเยอะนะความชั่วจะไม่เกิดขึ้นมาในครอบงำในจิตใจในกายเราก็ได้บุญเยอะฉะนั้นแล้วเนี่ยเห็นไหมก็มีการสร้างพระเจดีย์ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุซึ่งผมเองเนี่ยก็คงจะหานะในส่วนของเจดีย์เนี่ยเคยตั้งอธิษฐานจิตไว้ว่าพระธาตุพระศิวลีที่มีพอสมควรที่เก็บรักษาไว้ในมิราเคิลเนี่ยเราจะมอบให้ท่านนำพระธาตุพระศิวลีนะจำได้ว่าในตอนที่ได้สำเร็จนะเรื่องวิชากสินไปในถ้ำนั้นน่ะได้บอกครูบาอาจารย์หลวงพ่อเบิ้มบอกว่าผมเนี่ยจะสร้างพระศิวลีให้เสร็จ108พระองค์ทั่วประเทศเสร็จแล้วสำเร็จใช่เกิดแล้วใช่ค่ะและทีนี้ก็เลยนำพระธาตุเนี่ยเอาไปสถิตฐานนะที่นี่เลยฮะเจดีย์นี้ด้วยเราก็จะไปมอบในวันที่กฐินนี้ถึงมาดังนั้นเดี๋ยววันกฐินจะบอกกันว่าวันไหนนั่นแหละฮะมีอีกวัดอื่นอีกค่ะแต่ว่านี่แหละเอาแค่นี้ก่อนเอาพอเพียงกับสิ่งที่ผมทำได้ถามว่าอู้จะเอาเงินไปที่ไหนลองท้าดูสิเอ้าจะหาเงินให้ดูค่ะผมบอกเลยท่านผู้ชมมือผมนะเจ้าพิธีไว้ใจผมนะดังนั้นแล้วไอ้คำนี้นะฮะคุ้นๆอยู่นั่นแหละฮะไอ้การเป็นเจ้าพิธีไม่ได้บอกว่าจะต้องเป็นเจ้าพิธีทางพระเดียวผมเนี่ยทางพระเลยนะเดินสมาธิกรรมฐานแล้วก็เดี๋ยวนี้มีเขาว่าขอช้างครูใหญ่มาอยู่ในใกล้ตัวแล้วเดี๋ยวใครดูพิธีกรรมใหญ่ใจเห็นเนี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้หลากหลายพิธีกรรมใหญ่ฉะนั้นไว้ใจผมนี่แหละค่ะ บอกเลยนะเรื่องของพิธีเรื่องของวัตถุมงคลแล้วก็รวมไปถึงทางพุทธศาสนาเนี่ยต้องยกให้ครัวฐานจริงๆฉะนั้นเราทุกคนนะมาร่วมบุญใหญ่ร่วมกันได้นี่เหมือนเป็นการบอกบุญทุกท่านนะคะคือท่านไหนมีกำลังก็มาร่วมบุญร่วมกันนะเขาบอกว่าในเรื่องของการสร้างโบสถ์สร้างอุโบสถแบบนี้เนี่ยมันไม่ได้ตกแค่เราคนเดียวแต่ไหนจะครอบครัวอีกเจ็ดชั่วโคตรเลยสามีนับไป7ภรรยานับไปลงไป7ขึ้นไป7นับลง7แต่ที่สำคัญวัตถุมงคลที่อยู่หลังผมเนี่ยนะฮะนะที่มาจากครัวถาผมบอกเลยนะฮะสร้างเฉพาะเวลาที่มีกฐินสร้างพระใหญ่เท่านั้นเองไม่ได้วางจำหน่ายไม่ได้ไปโฆษณาชวนเชื่อให้ท่านมาหลงไหลแล้วก็ซื้อไปมันไม่ได้ประโยชน์แต่แรงศรัทธาที่เกิดขึ้นเพราะว่าจะไปสร้างโบสถ์นั่นเองไอ้ครั้นที่ไปจับมือชกนะฮะมันก็ทำได้นะฮะเพราะท่านเอ้ยนะฮะบริจาคหน่อยแล้วได้ตังไปอย่าเลยอายๆไปขออย่างนั้นน่ะวิธีเดียวที่ทำได้คือเอาวัตถุมงคลครูที่ทำพิธีกรรมอย่างเข้มข้นผ่านหลายวาระพิธีนะท่านผู้ชมผมจะมามอบนะฮะเป็นกองกฐินกองพระป่าท่านแล้วแต่วาระบางวัดเนี่ยจำเป็นต้องใช้อ่ะพระป่าไปก่อนบางวัดที่รอได้รอกฐินนะเพราะผมเองก็ต้องนะนำคณะศิษย์แสดงศิษย์แล้วก็แฟนรายการหรือผู้บริหารครอบครัวมิราเคิลชาแนลเนี่ยไปร่วมกันลงชื่อกันบางคนก็ไม่ปรารถนาวัตถุมงคลไม่เป็นไรแต่ถ้าท่านใดอยากได้รับนะฮะแล้วอยากได้ของครูบาอาจารย์ไปบูชาเสริมสิริมงคลรวยปฏิหารรวยครูบาด้วยครูบาอาจารย์ด้วยแรงของพระเนี่ยด้วยโบสถ์วิหารสำคัญตั้งหลายโบสถ์1เจดีย์เนี่ยนะครับใช่แล้วไปร่วมกันดีครับท่านผู้ชมมีอะไรบ้างน้องมวยอ่ะก็มีนะคะเหรียญพระพุทธปาฏิหาริย์ที่ผู้ชมได้เห็นเนี่ยเป็นตามกำลังวันเลยนะคะหรือว่าท่านไหนบอกอยากจะได้มีโอกาสได้บูชาเก็บเอาไว้เพราะว่าไม่มีหลังจากนี้แล้วนะจะไปหาตามแผงที่ไหนก็คงไม่มีแล้วค่ะมีที่นี่เท่านั้นเองแต่ก็ที่คุณผู้ชมได้เห็นนี่คือตามกำลังวันเป็นเนื้อลงยาเราด้วยเป็นเนื้อทองเหลืองต่อโค้ดครัวถานะฮะรับรองนะรับรองไม่มีเพี้ยนไม่มีเปลี่ยนไม่มีขายไม่มีจำหน่ายไม่มีให้เช่าบูชาไม่มีที่อื่นแล้วค่ะมีแค่ตอนนี้เท่านั้นเองแล้วก็รวมไปถึงนะคะพระพุทธปฏิหารเงินทองนาคนะซึ่งเป็นองค์ขนาดเล็กเนี่ยสามารถที่จะนำไปเลี่ยมแล้วก็สวมใส่ห้อยคอได้สวยงามนะท่านผู้ชมนะฮะสวยมากอย่างน้อยๆท่านต้องมีเก็บไว้แหละครับเพราะว่าเราทำเฉพาะสร้างโบสถ์นี้หมดแล้วหมดกันนะครับไม่มีนะฮะท่านก็เห็นว่าเราทำจริงๆนะครับแต่สร้างพระพุทธปฏิหารจอมประชันบางท่านอยากจะได้แล้วเคยสร้างเคยทำเก็บไว้ให้ลูกหลานดูว่าเนี่ยลูกเอ้ยหลานเอ้ยครั้งหนึ่งแม่เคยร่วมกับครูอาถากับมิราเคิลกับอาถาที่ทำจริงนะ
มาสร้างพระจนสำเร็จเสร็จสิ้นเป็นอนุสรณ์สุนทรีจะได้คิดดีทำดีไปเงินทองนาคเงินนี่สีเงินเปรียบเสมือนเรื่องของหน้าความอิสระสีทองเปรียบเสมือนความมั่งคั่งมั่งคงเรื่องของจิตวิญญาณเรื่องของการปฏิบัติสีหน้าเปรียบเสมือนความสำเร็จในอุปสรรคชนะอุปสรรคปัญหาทั้งปวงโอ้โหเนี่ยความหมายดีด้วยแล้วก็ดีครับเชื่อเหลือเกินบางคนที่บอกว่าได้มีโอกาสได้ไปกราบไหว้พระพุทธปฏิหารจอมประชันองค์ใหญ่นะประมาณ10เขาสูงสูงมากแหละนะ10กว่าเมตรเลยแต่ว่าเนี่ยเราได้มีองค์เล็กๆนะได้บูชากันนะคะแล้วก็รวมไปถึงนะคะบรมครูรูปหล่อองค์เหมือนบรมครูพิพิธราบด้วยองค์ใหญ่ครบรอบพอดีใช่ค่ะคือเวลาเราครบรอบแล้วเราก็เกรงใจท่านมาเจอเดี๋ยวเสียสตุ้งสตังกันอีกก็เอาพิธีเดียวกันเลย12สิงหาพบกับนะฮะในการบวงสรวงใหญ่ซึ่งตอนนี้เราให้เดินสายโดยพระเกจิอาจารย์ต่างๆหรือว่าพิธีกรรมที่เราไปทำพิธีบวงสรวงจะได้บารมีนะอย่างที่ไปเนี่ยท้าวเวสสุวรรณแล้วขอบารมีท่านหรือเป็นเทพเจ้าชัยสิงห์เอี้ยประทานเรื่องพรเรื่องการเงินท่านคิดดูว่าเรานำวัตถุมงคลที่ท่านจะได้รับไปนะครับนะที่ได้สั่งจองไปบางคนได้หมายเลขแล้วเราก็เข้าร่วมพิธีด้วยนะท่านผู้ชมนะฮะเราจะเดินสายเดินต่อยอดจนวันที่12สิงหาวันแม่แห่งชาติจำได้ไหมวันหล่อพุทธานจำได้ก็วันที่12สิงหาวันแม่เดี๋ยวแหละฮะครั้งนี้ก็จะได้ร่วมสมโภชพระพุทธปฏิหารจอมราชันพร้อมกับพิธีพุทธาภิเษกบรมครูพระพิราบรูปหล่อองค์เหมือนแบบนี้ซึ่งต้องบอกว่าใครที่ได้โทรเข้ามานะจองแล้วลงรายชื่อแล้วคุณมีหมายเลขของตัวเองแน่นอนแล้ววันนั้นก็จะได้มีโอกาสรับกลับไปนะคะฉะนั้นใจนะใครที่สนใจรีบโทรเข้ามาแล้วก็มี2แบบก็คือเป็นเนื้อไม้กลายเป็นหินซึ่งกว่าต้องบอกว่ากว่าจะแกะออกมาได้เนี่ยนะคะยากมากจริงๆแล้วต้องมาสังเกตดูแต่ละองค์เนี่ยก็จะมีรูปลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองด้วยมีแค่30องค์เท่านั้นใช่ครับนะแล้วก็อีกส่วนนึงเนี่ยก็จะเป็นเนื้อทองเหลืองซึ่งรวมดามอันนี้สวยมากเหมือนกันค่ะเพราะว่าในเรื่องของการแกะด้วยมือนะด้วยช่างที่เป็นครูนะคะแล้วก็ถอดแบบมาจากเศียรบรมครูพระพิราบที่เราได้มีโอกาสได้ร่วมกันหล่อหลอมด้วยครับนี่นะฮะก็คือแรงศรัทธามาก่อนปฏิหารนะครับถึงแม้ว่าจะเดินช้าแต่ผมคาดหวังว่าพิธีกรรมผมเนี่ยจะเข้มข้นแล้วก็ยังทำต่อเนื่องจนฝากท่านผู้ชมนะที่สละทรัพย์ปัจจัยมาก็ดีนะจะมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่หรือส่งกำลังใจมาผมต้องขอขอบคุณอนุโมทนาบุญเพราะว่าเป็นกุศลใหญ่ผมถึงบอกทั้งบอกเขาเยอะๆนะฮะเดี๋ยวนี้ให้กดแชร์กดไลค์ไปทั่วๆเพราะบุญใหญ่ทำคนเดียวไม่ได้ขนาดโบสถ์เดียวยังดีต้องกระจายบุญเลยบุญทำคนเดียวเนี่ยกลัวหนักกลับมาโอ้โหของแถมเยอะนะก็คือก็เรียกว่าสภาวะถ้าเราก็ทำบุญมากๆเนี่ยเจ้ากรรมนายเวรเนื้อหอมครับบางทีเห็นไหมรถไปกระถินรถไปพระป่าล้มคว่ำกันคืนคานไปเพราะว่าอะไรนั่นแหละบุญใหญ่นะเจ้ากรรมนายเวรมาแวะเวียนมาขอบางทีเราไม่ทำไม่ถูกแต่ถ้าทำบุญอย่างนี้แล้วเชื่อเลยครับอะไรก็มีสิทธิ์ที่จะเกิดขึ้นเพียงแต่เราอย่าประมาทแต่ความดีเอาความดีนะฮะเข้าปกปักรักษาเราเชื่อเลยครับผมเห็นปฏิหารหลากหลายแล้วตั้งแต่สร้างพระมาพระพุทธปฏิหารมาชีวิตผมเปลี่ยนไปจริงครับเปลี่ยนในทิศทางที่ดีได้สิ่งที่ดีกลับมาได้กัลยาณมิตรได้พบคนได้เห็นคนได้เห็นครูบาอาจารย์ที่หลากหลายคนสิ่งนั้นท่านก็เห็นว่าอะไรก็ชีวิตก็ดีขึ้นเพราะแรงศรัทธาครูบูชาพระนั่นเองนี่เขาบอกว่าเราได้มีโอกาสได้รับทราบนะได้รับทราบบุญใหญ่แบบนี้เนี่ยมีโอกาสได้ร่วมบุญร่วมการเถอะสักครั้งปฏิหารจริงนะมวยใช่ค่ะคือใครจะไปลบหลู่ไม่ได้หรอกผมทำไม่เห็นนะท่านผู้ชมนะชีวิตเนี่ยฮะตกต่ำมาเลขศูนย์เลยไม่มีสติปัญญาสามารถทำได้มาจากอัครเตโชธาตุหนวดเขาเฟิร์มหลังๆมาก็เรื่องของพิธีกรรมที่มาบวงสรวงสักการะต่อพระอุโบสถหลังใหญ่อะไรที่ไม่เคยมีก็มีกับเขาชีวิตที่ไม่เคยได้ก็ได้กับเขาชื่อเสียงลาภยศสรรเสริญนะเป็นเรื่องปกติที่จะมาแต่อย่าไปยึดติดสักวันนึงก็ลงดินได้มีทางเดียวความดีงามนะเชื่อผมว่ามันจะติดตัวทุกภพทุกชาติไปทุกครั้งที่ระลึกถึงเนี่ยสิ่งที่จะติดตราตึงก็คือเอาบารมีครูสร้างพระสำเร็จทุกครอบครัวรวยเงินลาภล้นพ้นภัยแน่นอนแล้วไม่ว่าเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยที่ได้แต่ติดตามได้ศรัทธาในเรื่องราวของความปฏิหารที่เกิดขึ้นแบบนี้แหละก็เกิดขึ้นจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของงานสุขภาพการเงินก็ตามฉะนั้นครั้งนี้บุญใหญ่นะบอกต่อๆกันฉะนั้นมาร่วมบุญร่วมกันหรือว่าใครที่อยากที่จะนำทุนทรัพย์ปัจจัยนี่แหละก็โทรเข้ามาลงทะเบียนโทรเข้ามาจองกันได้จองชื่อของตัวเองแบบนี้ขอให้นะฮะศรัทธาให้มั่นวัตถุมงคลจะมีพลังเมื่อคนมีศรัทธานั่นเองครับเอาล่ะแต่ว่าวันนี้นะใครที่อยากจะส่ง SMS เข้ามาท่านผู้ชมนี่แหละใช่ค่ะไม่ว่าจะเป็นคำถามออกแบบลายเซ็นตัวเลขต่างๆเนี่ยส่งมาที่422-1606มีโอกาสลุ้นเป็นผู้โชคดีได้รับบรมครูปู่ฤาษีนารอดโอ้โหโอ้โหนี่แหละครูใหญ่เลยฮะสำหรับตำราเวทมนต์พระคาถาวันนี้มอบให้กี่คนสาม
ท่านเท่านั้นนะรีบส่ง SMS เข้ามานะคะที่4221606แต่ว่าช่วงหน้าค่ะต้องบอกว่าคือฮามากตั้งแต่อาจารย์ได้บอกเรื่องราวของเลขลับผลรวมไปเบอร์โทรศัพท์เป็นยังไงโอ้โหหลายคนบอกว่าหวยกินหมดไม่ใช่มีโชคมีลาบมีโชคมีลาบหลายคนนะใช่ค่ะเห็นในเฟซนี่รู้สึกฉันก็ถูกนั่นก็ถูกนี่ก็ถูกแล้วคนที่มานั่งหน้าสวยงามนะเทพธิดาเทพบุตรทั้งหลายที่มาชมในห้องส่งเราวันไหว้ครูบากรรมชาบวชก็ได้ก็ด้วยใช่ค่ะวันนั้น5มิถุนายนจำได้ตรอกเคาะไปไม่น้อยเอ้ยไม่ใช่แต่รับกุศลไปไม่น้อยนะหรือว่าบางคนเหตุเพศภัยต่างๆที่ต้องคอยระมัดระวังก็เกิดขึ้นจริงๆนะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะมาฟังกันว่าเลขลับผลรวมนะคะวันนี้2สัปดาห์ต่อไปเป็นอย่างไร1ถึง2สัปดาห์ต่อไปเลยนะคะสั้นๆสัปดาห์ต่อไปเราจะได้ดูกันว่าคือถ้าดูยาวมันไม่ได้ประโยชน์อะไรก็ลืมแต่ถ้าดูช่วงนี้ระวังได้มันจะได้เรื่องความรักหน้าที่การงานการเงินฉะนั้นคอยชมกันช่วงต่อไปเลยบอกเลยเตรียมตัวให้พร้อมนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาเจอกันพักกันสักครู่ค่ะ